ลดจาก14เอเชียนเกมส์ที่ฮางโจวส่งรายชื่อนักตบได้เพียง12คนศึกเอเชียนเกมส์ที่เมืองฮางโจวประเทศจีนจะส่งรายชื่อนักกีฬาลงแข่งขันได้เพียงแค่12คนนายดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ปี2022ณเมืองฮางโจวประเทศจีนจะส่งรายชื่อนักกีฬาได้เพียงแค่12คนเดิมทีศึกลูกยางเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2018กำหนดให้แต่ละทีมสามารถส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ทีมละ14คนตามระเบียบของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ทว่าล่าสุดกุนซือทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่ประเทศจีนครั้งนี้กำหนดให้ส่งรายชื่อนักกีฬาได้เพียง12คนดังนั้นทีมต้องใช้นักกีฬากลุ่มเดียวกันกับที่เล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียและคัดโอลิมปิกและต้องคัดสรรนักกีฬาที่สมบูรณ์ที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับการส่งรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬารอบสุดท้ายเดิมทีส่งแข่งขันได้12คนก่อนที่ใน4เกมส์จะเพิ่มการส่งรายชื่อได้14คนใน4เกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นต้นมาขณะที่เอเชียนเกมส์ปรับมาให้ส่งได้14คนเมื่อปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียทว่าท้ายที่สุดกำหนดให้ส่งได้12คนอีกครั้งในปี2022ที่ประเทศจีนด้านโอลิมปิกเกมส์ยังคงกำหนดให้ส่งได้เพียง12คนเท่าเดิมทั้งนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมแข่งขันหลายรายการติดต่อกันประกอบไปด้วย PPTV วอลเลย์บอลหญิงโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023ณจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายน2566และต่อด้วยโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกณเมืองลูสประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน2566และปิดท้ายด้วยวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ณเมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่30กันยายนถึง7ตุลาคม2566ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากออมแอม SMM Sport อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ